นไปฮ่าตื่นคุณไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับการนั่งชมนะครับบ่ายๆแบบนี้เป็นรายการอาหารที่บันเทิงทั้งจักรวาลเลยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอีกสักพักนึงนะครับผมว่าน่าจะเป็นรายการแฟชั่นโชว์ผมว่านะเพราะว่าแต่ว่าการแต่งกายมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันเบื่อแล้วแต่ซีซั่นเดี๋ยวหิมะจะตกที่กรุงเทพต้องดูใส่อะไรดีอะไรเงี้ยก็เตรียมอยู่นะครับว่าจะต้องมีแบบโค้ดมีขนเฟอร์นะครับผมอยากจะบอกกับอาว่าการแต่งตัวของเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาถูกไหมดูดิพี่ครับกลับมาเราจะไปใส่กันที่ประเทศอื่นประเทศไทยยังร้อนอยู่เตรียมไว้มาตกกรุงเทพเตรียมไว้เดี๋ยวก่อนนี่พูดถึงขั้นบอกว่าจะมีครัวคุณต๋อยต่างไม่ต้องไปอย่าไปไหนเลยเพราะว่าไม่ใช่ไม่อย่าไปไหนเลยครับอยู่เถอะไม่ใช่ทำไมครับเพราะไม่มีใครก็เอาขึ้นไปดีกว่าครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับคนเราสมัยนี้ทำไมถึงแรงน้ำใจกันทั้งนั้นไม่ได้เลยผมบอกว่ายิ่งผู้คนในท้องถนนนะทุกวันนี้เนี่ยยิ่งไม่มีใครยอมใครกันเลยวันก่อนผมขับรถไปต่างจังหวัดเขาขับอยู่ผมกลับหลบหักหลบจักรยานอ๋อหลบจักรยานเลยไปปาดหน้ารถคันหลังเขาก็แซงขึ้นมาแล้วก็ด่าบุพการีผมโอ้พ่ออะไรว่าขับต่อไม่สักพักยังไม่ทันหายโกรธเลยเจอรถผู้หญิงขับสวนมาครับจังหวะที่สวนเนี่ยเขาเปิดกระจกแล้วตะโกนใส่ผมเลยอ้าวควายโอ้โหอย่าทำไมอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยผมก็ฉุนจัดเลยรีบเปิดกระจกแล้วตะโกนสวนกลับไปเลยไปเรื่องคุณบ้างเปล่าฮะเป็นไรเป็นไรเขาสวนไปครับเขาหลับไปเรื่องคุณมากเปล่าเออนั่นแหละครับคือสิ่งสุดท้ายที่ผมจำได้อ้าวทำไมหลังจากนั้นผมก็วูบไปเลยทำไมอ่ะผมเป็นอะไรไม่รู้ครับโอ้ใจร้อนแล้วพักนึงผมก็ตื่นขึ้นมาผมเห็นหน้าพยาบาลแล้วผมก็ถามว่าคุณพยาบาลครับผมเป็นอะไรครับพยาบาลบอกคุณขับรถชนควายโอ้โหเขาเตือนดีเขาเตือนดีเขาเตือนนะน่าที่บอกควายทำไมระวังควายไอ้ที่สวนมาเนี่ยไอ้ที่สวนมาเนี่ยเขาเห็นเขาบอกว่าที่เขาผ่านมาเนี่ยคือควายใช่ไหมที่ผ่านมามีฝูงควายอยู่ไอ้นี่คิดว่าเขาด่ายังหันกลับไปอ่ะคุณจะบ้าของคุณยังไงอารมณ์นั้นอ่ะอารมณ์นั้นแบบพอสวนมาในควายทำไมแล้วมาโทรคนอย่างแกเปิดแล้วไปเลยไงแล้วไปเลยไงเขาโถเขาอุตส่าห์เตือนดีๆแล้วถามมาว่าอะไรถามว่ามีเทคนิคอะไรในการอยู่ในครัวเนี่ยการทำให้แต่ละอย่างมันง่ายแล้วก็ถูกวิธีเคล็ดลับเขาเรียกเกล็ดเคล็ดลับพอพูดคำนี้ขึ้นมาไม่ต้องห่วงรายการเรามีจะตีมือเอาทำไมเรียนแบบแกเด็กแกดูตลอดเวลาเขาไม่ใช่อย่างนี้เขาเข้ามาเข้าเหรอเขาเข้ามาอะไรเลยก็เขาเข้าแล้วเราจะไปเข้าตามเขาทำไมจะออกถ้าเลือกเคล็ดลับนะนี่แล้วก็อย่างนี้ดิอร่อยเลิศยศอย่าไปล้อเลียนเขาถามมาเรื่องของการมาบีบมะนาวและการปลอกเปลือกกระเทียมสวัสดีครับคุณลีดเล่าเรื่องนี้หน่อยครับในช่วงนี้ลีดมีเคล็ดลับลีดมีเคล็ดลับลีดขอถุงมือก่อนไม่ต้องไม่ต้องไงเล่าเลยโอเคง่ายๆสบายมากมาดาวถึงท่านดูมนุษย์ต่างดาวทำไมอ่ะมะนาวต่างดิบเดี๋ยวไอ้ที่เตรียมมาอย่างนี้ไอ้ที่เตรียมไอ้ที่บ้าไปแล้วท่านผู้ชมผมพูดเองเลยอ่ะผมพูดเองเลยผมพูดหน้าที่ผมว่าท่านผู้ชมดูจากภาพครับดูนะฮะคนอะไรรีบเล่นนะเอาเนี่ยหน้าที่อ่ะโอเคหั่นมะนาวลงอย่าหั่นทางขวางให้หั่นตามแนวครับไม่หั่นทางนี้นะครับทางนี้คือนอนไม่หั่นทางนี้นะไม่หั่นขวางจับเอาขั้วขึ้นเดี๋ยวเล่านิดนึงก่อนฝรั่งน่ะเขาหั่นตามขวางแต่ว่าคนไทยจริงๆแล้วแนะนำว่าเราหั่นมะนาวให้หั่นตามตั้งลงแล้วหั่นไม่เอาแกนเพื่อจะได้หั่นชิ้นที่สองอีกด้านหนึ่งเราจะได้น้ำมากอีกด้านหนึ่งเด็กสมัยใหม่ไม่รู้บางทีไปหั่นนั่นเนี่ยฮะเอาที่เหลือวางไว้ก่อนเอาสองชิ้นที่มาจัดการครับแบ่งเป็น3ส่วนครับ3ส่วนเลยครับผมทางนี้นั่นๆๆใช่ครับอ๋อเหรอครับ1นี่วิธีอะไรเนี่ยวิธีหั่นให้มะนาวให้ได้น้ำมากที่สุดมากที่สุดเพราะว่ามะนาวเดี๋ยวนี้ราคาลูกละบางฤดูกาล10บาทก็มี10บาทอ๋อนี่เป็นวิธีถ้าผู้ชมฟังดูดีๆนะฮะนะหลังจากนั้นวางแล้วแบ่งเป็น3ชิ้นหั่นกับไปเอาแกนครับเอาแกนมาครับนะครับหั่น
นะฮะอย่าให้โดนแกนข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอย่าให้โดนแกนแล้วหลังจากนั้นเริ่มวิธีการบีบครับอันนี้นี่นะวิธีการบีบนะครับโดยการโชว์บีบแกนก่อนแกนก่อนแกนก็ไม่ทิ้งฮะแกนก็บีบนี่นี่ดูให้ม้วนเหมือนซักผ้าบิดใช้บิดใช้บิดบี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 ดจะทำให้ท่านได้น้ำมะนาวมากที่สุดในหนึ่งลูกพูดง่ายๆเป็นการประหยัดใช่ไหมคุณนวัตใช่ครับและที่สำคัญทำไมเราถึงแบ่งเป็น3ชิ้นรู้ไหมครับเพราะว่าใยหลักของมะนาวเนี่ยถ้ามันพัวพันกันอยู่เยอะมันจะเก็บน้ำไว้ให้เหลือใยที่มันขาดจากกันเยอะๆเข้าไว้จึงต้องแบ่งนะครับเราก็จะได้ปริมาณน้ำจากมะนาวเยอะขึ้นครับบางคนหั่นถูกแล้วแต่ไม่แบ่งนะครับเพียงแค่ว่าบีบเลยทั้งชิ้นครึ่งนึงมันจะเก็บน้ำเอาไว้ได้บางส่วนไม่ยอมคลายแต่ถ้าวิธีนี้มันต้องคลายออกมาให้คลายไว้ให้หมดครับแต่ถ้ายังไม่พอกินทั้งเปลือกเลยอันนี้คุณพูดเองใช่ไหมฮะไม่ควรพูดอันนี้คุณพูดเองนะฮะคือพูดง่ายๆว่าให้หั่นออกมานี่ดูดิตามยาวนะฮะแล้วก็แบ่งออกเป็น3ส่วน3ส่วนเสร็จแล้วก็บิดแกนอย่างสักครู่เมื่อกี้นะฮะไปหั่นส่วนแกนแล้วก็บิดแล้วก็วิธีการอย่างนี้จะได้น้ำเยอะมากตอนหนึ่งคนนะตอนหนึ่งดูตามความเป็นจริงเลยที่บีบเฉพาะที่บีบออกมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนี่ดูสิฮะมันจะหมดเกลี้ยงเห็นไหมฮะนี่เอาวิธีการดีมากครับวิธีนี้ดีมากชอบมากแล้วดูลูกนึงอ่ะลูกนึงมากท่านผู้ชมดูดิลูกนึงนี่สามารถใส่ในอ่างขางได้เต็มเลยลูกไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นและนี่ก็เป็นวิธีการคั้นน้ำมะนาวให้ได้มากที่สุดจากมะนาว1ลูกนะครับพักสักครู่นึงก่อนพบกับสิ่งน่าสนใจเลยเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแกงเหลืองไข่ปลาเรียวกิ้วครับทำไมล่ะสักเจอไข่ไม่เจอทำไมวิธีทานไข่ปลาโอ้โหเรียงกิ้วโอ้โหคุณรวยจัดเลยนะเนี่ยไม่มีศิลปะในการกินไม่ต้องมีหน่อไม้แค่โอ้โหมาเร็วพอกันละล่อไปสามสี่ลูกครัวคุณต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแต่ก็ด้วยหมดอย่าลืมSubscribe ไม่ใช่บอน Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่บอน Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับเอาละๆๆเลย Subscribe ไม่ใช่ Subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน